พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีโอมิกส์กับการอนุรักษ์ความหลากหลายของปะการังในท้องทะเลไทยแนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญในท้องทะเลเพราะเป็นทั้งแหล่งอาหารที่อาศัยที่หลบภัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยนะครับแนวปะการังยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากมีประชากรกว่าหลายล้านคนบนโลกที่ได้พึ่งพาอาศัยประโยชน์จากแนวปะการังเราจึงต้องอนุรักษ์แนวปะการังเอาไว้ไม่ให้ถูกทำลายหรือสูญพันธุ์ค่ะนักวิจัยสวทช.เก็บตัวอย่างปะการังในน่านน้ำไทยมาศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและกระบวนการตอบสนองของปะการังต่อการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทะเลโดยใช้เทคโนโลยีโอมิกส์เปรียบเทียบการทำงานของยีนในปะการังและเปรียบเทียบระหว่างปะการังโคโลนีที่ทนร้อนและโคโลนีที่ฟอกขาวรุนแรงในช่วงที่อุณหภูมิน้ำสูงขึ้นเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมของปะการังไทยอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการคัดเลือกปะการังโคโลนีที่ทนร้อนเพื่อนำไปขยายพันธุ์ก่อนทำการย้ายปลูกกลับสู่ทะเลภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังให้ดำรงสภาพสมบูรณ์อย่างยั่งยืนได้ต่อไปโดยไบโอเทคสวทช.และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000